คุณผู้ฟังครับจากเรื่องของคุณโอครับเรามาลุยกันต่ออีก3เรื่องไปจนจบรายการครับสายต่อไปจะเป็นสายของคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับตอนที่คุณฟิล์มนั้นไปฝึกงานแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆในสถานที่พักที่ถูกจัดไว้ให้ครับใช้ชื่อเรื่องว่างานกีฬาเยาวชนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณฟิล์มสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณฟิล์มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนกรุงเทพค่ะอยู่ย่านไหนจ๊ะเตาปูนที่เดิมค่ะอยู่แถวเตาปูนนะครับวันนี้ดูหน้าจอมืดๆไปก่อนนะครับเหมือนฟังวิทยุแหละไม่เห็นหน้าคนจัดบ้างแต่ว่าเสียงชัดปกติเลยนะครับเพราะว่าซิกเนเจอร์หรือว่าโอ้จุดขายของรายการคือเรื่องผีอยู่แล้วนะครับถ้าเสียงไม่มานี่แย่เลยฮะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณฟิล์มเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังประมาณ4ปีค่ะประมาณ4ปีนะฮะตอนนั้นเป็นเรื่องของงานกีฬาเยาวชนใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเริ่มเลยนะคะพี่แจ๊คตอนนั้นก็คือเป็นนักศึกษานะคะ อยู่ปี4แล้วก็ตอนนั้นก็ฝึกงานนะคะก็ไปฝึกที่ช่องนึงละกันนะคะเกี่ยวกับกีฬาทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไปฝึกงานก็มีโอกาสนะคะช่วงนั้นก็มีงานของงานกีฬาเยาวชนพอดีพี่ๆที่ช่องก็ให้โอกาสนะคะเลือกนักศึกษา2คนฝึกงาน2คนเนี่ยไปดูงานจริงแล้วก็ให้เป็นนักข่าวจริงๆซึ่งตอนนั้นก็โชคดีที่ได้รับเลือกไปนะคะกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงทีนี้เนี่ยวันที่เราไปนะคะก็เป็นจังหวัดนึงละกันไปวันที่เราไปเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ6คืน7วันนะคะพี่จ๊ะทีนี้เนี่ยพอเราไปเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในโรงแรมนะคะซึ่งเขาจะจัดเอาไว้ให้นะคะก็เป็นโรงแรมใหญ่ในจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเราไปถึงที่พักปุ๊บนะคะเราก็บีบงานนั่นนี่นู่นกันวันแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราก็ไปงานเปิดงานก็ยังไม่มีอะไรนะคะก็มาถึงทุกคนก็เหนื่อยมาแล้วก็เข้านอนนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนช่วงเย็นนะคะในทุกๆเย็นเนี่ยเขาก็จะจัดให้นักข่าวนะครับเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะทุกวันทุกคืนเลยนะคะก็จะกินข้าวริมฝั่งมีเบียร์ให้กินมีทุกอย่างอะค่ะมีกินให้กินค่ะก็คือแรกเราก็ไม่มีอะไรนะคะก็ปกติก็ขึ้นนอนกับเพื่อนอะไรเนี้ยก็คือเราจะมีรูมเมทก็คือเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่เป็นนักศึกษาที่ไปด้วยกันก็นอนด้วยกันซึ่งห้องของหนูเนี่ยก็จะคอนเน็กต์นะคะกับพี่ที่เป็นนักข่าวผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็คือแต่ละช่องเนี่ยเขาก็จะอยู่เป็นคนละชั้นเลยนะคะคือแรกก็ไม่มีอะไรตื่นมาแล้วก็ไปทำงานปกติพอคืนที่สองอะค่ะเขาก็มีเริ่มปาร์ตี้กันละเพราะว่าทำงานมานะคะก็เริ่มอยู่ตัวก็ปาร์ตี้คุยงานประชุมกันไปด้วยแล้วก็ปาร์ตี้กันไปด้วยทีนี้เนี่ยพอหนูกินข้าวเสร็จเนี่ยปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วนะคะเราก็ขอตัวพอเรากินข้าวเสร็จนั่นนี่เราก็ขอตัวที่จะขึ้นไปอยู่บนโรงแรมนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นรูมเมทเราเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่ากินก็เฮฮาก็คืออยู่ในการประชุมอะไรแต่ว่าเราขอตัวปิดตัวออกมานะคะก็หนูก็ขึ้นไปก็ไปทำธุระอะไรของตัวเองแล้วเราก็ประมาณสักสี่ทุ่มก็พยายามกำลังจะเคลิ้มหลับแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนก็ยังไม่มานะคะคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้ล็อกคุณไม่ได้ล็อกประตูไว้เนื่องจากคุณแจนมีดอกเดียวนะคะแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาเราก็ต้องเสียบคีย์การ์ดเอาไว้แล้วก็เปิดประตูเราก็เสียบเอาไว้เราพอเราขึ้นมาก่อนแต่ก็คือความปลอดภัยก็มีเพราะว่าทั้งชั้นเนี่ยเขาก็ให้สำหรับนักข่าวอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเคลิ้มหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ว่าค่ะแล้วก็หลับปิดทีวีปุ๊บแล้วเราก็หลับไปช่วงประมาณสักเกือบประมาณเที่ยงคืนนะคะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามานะคะแล้วก็ล้มตัวที่นอนโรงแรมนะคะพี่แจ๊คคือมันจะนิ่มมากนะคะใครนอนลงหรืออะไรเงี้ยมันจะยวบกว่าที่นอนปกติของเราอันนี้คือเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมเป็นใช่ค่ะเป็นเตียงเดี่ยวใหญ่เลยก็คือเรานอนกับเพื่อนหนูจะนอนข้างในสุดติดหน้าต่างนะคะส่วนเพื่อนเขาก็จะนอนริมที่เรานอนเป็นคืนแรกทีนี้หนูก็จะเป็นคนนอนตะแคงหันหลังให้กับประตูเพราะหนูเป็นคนนอนท่าตะแคงตลอดแล้วคือเราก็แบบเป็นคนแบบไม่เคยนอนกับใครงั้นนอนคนเดียวมาตลอดเราก็แบบจะชินกับการแบบไม่สนใจใครเนี่ยเราก็นอนหันหลังให้ประตูทีนี้เราก็เหมือนกับหนูก็แบบได้ยินเสียงเปิดประตูมาเราก็ตื่นเพราะว่ามันแปลกที่ด้วยแหละเราก็ได้ยินเสียงปุ๊บก็ปิดประตูนะคะแล้วก็เตียงก็ยวบลงไปในใจมันต้องคิดอ๋อเพื่อนกลับมาแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่เราก็แปลกใจเอ๊ะก็แบบว่าหันไปว่าไปดูนาฬิกาบนหัวนอนนะคะก็คือโทรศัพท์เนี่ยแหละเรามีอยู่เที่ยงคืนกว่าแต่เราก็ไม่ได้หันกลับไปมองเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนก็โอเคเพื่อนกลับมาแล้วไม่เป็นไรแต่เราคิดในใจเอ๊ะทำไมเขาไม่อาบน้ำเราแต่เขาเถอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรทีเนี้ย
สักพักนึงนะคะประมาณสักเกือบตีสามก็มีเสียงประตูเปิดเข้ามาอีกแต่คราวนี้เปิดเข้ามานะคะแล้วก็ปิดแล้วก็คราวนี้ได้ยินเสียงล็อกประตูนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทำอะไรก็แก๊กแล้วก็เข้าไปเสียงเปิดประตูอาบน้ำนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่อาบน้ำอยู่อ่ะเราก็เอ๊ะคิดในใจเพื่อนเราออกไปไหนมาเอ๊ะหรือว่าเขาจะออกไปข้างนอกก็เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเขาก็อาบน้ำเสร็จสักพักก็เพื่อนก็ลงมานอนที่นอนก็ยั่วปกติอะค่ะระหว่างนั้นเราก็ยั่วเหมือนครั้งแรกที่เรารู้สึกไม่ค่ะคือพี่จ๊ะก็บอกก่อนว่าเพื่อนคนนี้เขาจะตัวเล็กมากครับซึ่งเขาคือตอนแรกที่หนูนอนอะยั่วลงไปคือเหมือนคนตัวใหญ่อะแสดงว่าเป็นคนละน้ำหนักคนละอย่างกันใช่ค่ะคือจะรู้ได้เลยแต่คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นค่ะเราไม่ได้สนใจแล้วโอเคไม่เป็นไรคืนที่สองผ่านไปมาเป็นคืนที่สามค่ะก็เหมือนเดิมหนูก็ปิดตัวขึ้นมานอนอีกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้อะไรค่ะแล้วคราวนี้ก็เตียงก็ยวบลงไปอีกแต่คราวนี้ยวบแล้วก็นอนเหมือนคนนอนดิ้นนะคะแล้วขอโทษนะคะเสียงอ่ะเหมือนคนคางแบบอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างหลังเรานะใช่ค่ะแล้วก็คือเพื่อนคนนี้หนูไม่เคยนอนกับเขาเลยคือเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่เราไม่เคยนอนด้วยกันคือเนี้ยคือครั้งแรกที่เรานอนด้วยกันหนูจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเขาเมาเขาจะเป็นอารมณ์ไหนแบบนี้ออกไหมคะทีนี้เราก็แบบเขาคงเมาแหละมั้งไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเราก็หนูก็ไม่หันกลับไปมองนะแล้วคือพี่จ๋าคือเตียงอ่ะแค่นอนลำพังก็ยวบแล้วอ่ะนี่คือคนดิ้นอ่ะแล้วสปริงดีมากแบบเราก็แบบตัวเราก็แทบจะแบบสะเทือนเลยอ่ะแล้วแบบอย่างนี้ตลอดเราก็แบบเดี๋ยวฟิล์มเดี๋ยวมีเพื่อนๆหลายคนบอกลดสปีดลงนิดหนึ่งนะได้ค่ะโอเคจ้ะได้ค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาคงเมาเราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเนาะเดี๋ยวเราก็ไม่อยากยุ่งทีนี้ประมาณเกือบตีสองกว่าค่ะเขาเนี่ยมีเสียงประตูเปิดเข้ามาอีกพี่แจ๊คเหมือนเดิมเลยแล้วก็แต่ว่าทำอะไรก็แก๊กแล้วเข้าไปอาบน้ำอ่ะค่ะแล้วก็ลงมานอนอีกทีนี้เราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมนะเราก็เลยหันกลับไปมองเพื่อนเราก็นอนอยู่นี่นะครับเอ๊ะหรือว่าออกไปข้างนอกอีกก็ไม่สนใจเลยว่าเขาไปกินต่อเราก็นอนเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนจนประมาณคืนที่5ค่ะพี่แจ๊คครับแสดงว่าทุกคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนแต่ตัวของคุณฟิล์มไม่เคยที่จะหันกลับไปมองในครั้งแรกไม่ค่ะคือเราไม่ได้อะไรคือเขาอะเขาก็กินในลิมิตที่หนูรู้ว่าเขาดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่ได้หันกลับไปอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้เป็นปฏิกิริยาว่าเขาเมาจนทนไม่ได้เราก็จะไม่ได้ไหลเพราะเราก็ง่วงด้วยเหนื่อยด้วยทั้งวันเราทำงานตลอดทั้งวันเลยพอคุณฟิล์มเล่าช้าๆนะใจเย็นๆนะได้ค่ะเข้าใจว่านักข่าวเออไม่เป็นไรค่ะแล้วก็พอมาคืนที่ห้านะคะค่ะก็คราวนี้เขาออกไปกินข้างนอกกันไปกินร้านข้างนอกกันนะคะก็คือหนูก็เหมือนเดิมไม่ไปพอเราไปกินเราก็กินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมานอนปกตินะคะเราก็นอนพี่แจ๊คเหมือนเดิมเที่ยงคืนเสียงเปิดประตูแก๊กเข้ามาแล้วก็นอนแล้วก็ดิ้นเสียงแล้วก็ดิ้นคราวนี้เราก็แบบเราก็ถอนหายใจไปทีนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงดิ้นก็เงียบไปสักพักนึงอะค่ะผมก็หลับแล้วก็ได้ยินเสียงดิ้นอีกสักพักนึงค่ะเสียงโทรศัพท์เข้ามาหนูก็อ้าวเป็นพี่บก.โทรมาเขามีอะไรหรือเปล่าหนูก็เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเขาบอกว่าฟิล์มหลับหรือยังหนูบอกว่านอนแล้วค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะมีงานด่วนหรือเปล่าเนี่ยพี่เนี่ยเพื่อนเราอ่ะนอนเมาอยู่ข้างทางเนี่ย อยู่ตรงริมฟุตบาทหน้าโรงแรมอ่ะลงมารับหน่อยพี่แจ๊คเชื่อไหมในขณะที่เขาโทรคุยอยู่อ่ะไอ้ดิ้นอ่ะยังดิ้นอยู่ข้างหลังยังแล้วเสียงก็แบบพี่แจ๊คสู่ตอนนั้นคือความรู้สึกคือหนูแบบว่าหนูชาไปทั้งตัวผมกำลังจะถามเลยว่าตอนนั้นเนี่ยตัวชาทั้งตัวไหมโอ้พี่แจ๊คกลัวไหมนอนเลยโรงแรมคนเดียวแล้วทั้งชั้นนั้นอ่ะทุกคนไปกันหมดมีหนูนอนอยู่คนเดียวในชั้นนั้นจะบอกให้หนูแบบโอ้โหจากเราไฟอ่ะมีแค่ปิดทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ไฟหัวเตียงที่ฝั่งนอนอยู่เป็นไฟโคมไฟอะค่ะหนีมันปรับระดับความดีได้หนูหลีไฟนั้นคือให้แบบหลีจนมันแบบแทบจะดับอ่ะ
เพื่อที่เปิดเอาไว้เพื่อเพื่อนเข้ามาจะได้พอเห็นบ้างโอ้โหตอนนี้พี่แจ๊คหนูทำได้ไม่ถูกเลยหนูก็เลยแต่ว่าหนูก็ยังย้ำพี่บก.ว่าพี่คะอีกทีนึงนะคะเพื่อนเพื่อนหนูอยู่กับพี่เหรอคะก็เนี่ยพี่จะให้ลงมารับคือพี่มีแต่ผู้ชายกันเดี๋ยวจะให้พี่หิ้วขึ้นโรงแรมมันดูไม่ดีเนี่ยถ้าเราเนี่ยลงมารับเพื่อนหน่อยโอ้โหพี่แจ๊คหนูก็แบบหนูตอนนั้นอะหนูบอกเลยหนูไม่กล้าหันกลับไปมองเลยคือเข้าใจยิ่งแบบโอ้โหแบบพี่แจ๊คหนูขนลุกแสดงว่าระหว่างที่เรากำลังคุยกับบก.บก.อยู่ปลายสายบก.พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยนอนเมาอยู่ข้างล่างระหว่างที่คุยกันอยู่ไอ้ข้างหลังนี่ก็ดิ้นแล้วก็อู้น่ากลัวว่ะใช่ค่ะหนูตอนนั้นเขาคือหนูแบบที่นั่นหนูไม่รู้หนูจะในหัวสมองช้าๆนะคุณฟิล์มช้าๆช้าๆค่ะในหัวสมองคือว่าจะนอนหรือจะเด้งตัวออกไปคือคิดสับสนเลยมันว่าแล้วถ้าเด้งออกเขาจะลุกขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูตัดสินใจละยังไงก็ต้องออกไปคือไม่ไหวแล้วค่ะเขาเริ่มดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเตียงมันสั่นแบบแบบเสียงแบบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆค่ะหนูเลยก็เด้งตัวหันหลังแล้วแบบวิ่งไปแบบคว้ามือถือได้พี่แจ๊คเชื่อไหมคะตอนที่หนูกำลังวิ่งผ่านไปอีกฝั่งของเตียงอะค่ะหางตาหนูหันไปเห็นเท้าผู้ชายมันนอนเลยออกมาจากเตียงอีกอะค่ะเป็นเท้าผู้ชายเหรอใช่ค่ะเห็นหางตาแต่เห็นว่าเป็นเท้าคนนะคะคือเรากำลังจะผ่านตรงฝั่งที่เพื่อนเรานอนไปอะค่ะเพื่อที่จะไปตรงประตูครับคือตาหางตาเราเห็นเป็นเท้าคนมันโผล่ออกมาแล้วรู้เลยว่าเป็นเท้าผู้ชายครับว่าเท้าใหญ่มากครับตอนนั้นหนูคิดในใจแบบหนูต้องวิ่งอย่างเดียวเลยก็วิ่งลงมาแล้วแบบคือใจแบบคิดว่าอุ้ยจะลงลิฟต์เขาจะวิ่งตามมาไหมหรือเราจะลงบันไดสีไฟดีแต่ว่าตอนนั้นก็รอลิฟต์ค่ะตอนนั้นในใจผมถามหน่อยในฐานะเราเป็นนักข่าวเราไม่คิดเหรอครับว่าเฮ้ยมันเป็นคนเมาเปิดเข้ามานอนผิดห้องผู้ชายพี่แจ๊คเอาจริงโรงแรมเขาใหญ่มากแล้วเขาค่อนข้างจะ security มากอะครับเราหนูเชื่อว่าเขาคงไม่ทำแบบนั้นแน่นอนซึ่งชั้นของชั้นเขาปิดให้อย่างที่บอกว่าเขาปิดคือใครจะขึ้นมาต้องมีคีย์การ์ดแต่ไอตัวของเด็กก็ค่ะคือชั้นเนี้ยเขาเปิดไว้ให้เฉพาะนักข่าวใช่ค่ะซึ่งนักข่าวแต่ละคนรู้จักกันหมดแต่ละช่องเขารู้จักกันหมดทุกคนค่ะแล้วหนูเชื่อได้ว่าเท้านั้นเขาไม่ใช่เท้าคนไทยแน่นอนหนูบอกเลยเพราะว่าดูจากเท้าเราใหญ่มากคิดในใจตอนนั้นคือกลับมาคิดต้องต่างชาติแน่ๆแล้วค่ะเสร็จแล้วหนูก็ลงมาก็เจอพี่ทุกคนยืนอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะยืนล้อมรอบเพื่อนหนูแล้วแบบเหมือนมองกันว่าจะเอายังไงต่อดีพอดีหนูก็ลงไปแต่นี่ก็เจอเพื่อนนอนอยู่แล้วบอกพี่อยู่ตรงนี้กันนานแล้วหรือยังเนี่ยหนูก็ถามว่าเนี่ยก็อยู่กันสักพักแล้วก็คิดว่าจะปลุกแกดีไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ตัดสินใจว่ามันคงไม่ดีแน่ถ้าพวกพี่ยิ่งปีขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีเพราะว่ามีหลายช่องอะไรเงี้ยก็ให้แกมาช่วยรับไปโอเคตอนนั้นในใจหนูคิดจะกลับไปนอนที่ห้องดีไหมอะไรเงี้ยไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าเราเจออะไรมาไม่คือไม่ได้เล่าค่ะตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดเลยทั้งเรื่องเพื่อนแล้วก็หลายๆอย่างแล้วทุกคนดูเมามากหนูคิดว่าเขาคงไม่รับฟังทีนี้ก็เลยแต่ว่าก็ช่วยยิ้มเพื่อนกันขึ้นไปนอนนะคะทีนี้พี่นักข่าวผู้หญิงก็เดินตามหลังมาห้องที่บอกว่าห้องคอนเนคกันนะคะหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่คะหนูรบกวนอะไรอย่างนึงได้ไหมคะช่วยแบบว่าเปิดห้องคอนเนคคือห้องคอนเนคเนี่ยต้องเปิดทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะจะเปิดหากันได้หนูก็เลยบอกว่าพี่คะช่วยเปิดแง้มไว้สักนิดนึงได้ไหมบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าหนูบอกว่าไม่มีค่ะพอดีว่าเพื่อความอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะคือเขาก็บอกโอเคได้ไม่เป็นไรพี่ผู้หญิงเหมือนกันเนาะแล้วก็เปิดแง้มมาไว้นะคะหนูก็เอาเพื่อนมานอนคือเพื่อนก็เมามากเลยหนูก็แบบทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยโอเคเราก็นอนพี่แจ๊คเขานอนเสร็จปั๊บตอนนั้นก็ประมาณแล้วแบบจะเกือบเช้าแล้วอะค่ะเราหนูก็นอนคือนอนไม่หลับแล้วว่าเราก็คิดถึงเรื่องนั้นตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลัวอะไรมากแล้วเพราะเพื่อนเรานอนอยู่ข้างหลังแหละทีนี้พี่แจ๊คพอเหมือนกำลังจะเคลิ้มหลับดิ้นอีกแล้วค่ะเป็นดิ้นอีกแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าดิ้นแล้วก็เสียงแบบอย่างนี้มาอีกแล้วหนูพี่ใจหนูตกไปอยู่ตะตุ่มเลยตอนนั้นคนรู้สึกแต่เราก็ใจดีสู้เสือคือเพื่อนเรานอนอยู่ข้างหลังพี่แจ๊คนี่หรอไหมครับครับเราก็แบบเราก็ปล่อยเขาที่นี่สักพักนึงกับฟึดไปเห็นเอาเลยว่าอะไรก็ต้องเคลื่อนอยู่ข้างหลังเจออะไรก็ต้องเจอเดี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอหันไปพี่แจ๊ค
พื่อนลงไปนอนอยู่ข้างล่างค่ะอุ้ยคือเพื่อนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงไม่ได้นอนอยู่บนเตียงค่ะคือเมาแล้วคานลงไปตอนไหนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเชื่อไหมหนูหันไปอ่ะเตียงย่วงค่ะแต่ไม่มีใครย่วงเหมือนมีคนนอนอยู่แต่ว่าเสียงอื้อมาหายไปแต่ไม่ดิ้นนะคะตรงหนูหันไปคือเตียงย่วงเหมือนเป็นลักษณะเหมือนมีคนนอนอยู่อู้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยใช่ค่ะพี่แม่หนูก็แบบตายแล้วตอนนั้นไม่คิดอะไรหนูก็ทิ้งเพื่อนไว้เลยหนูก็วิ่งเข้าห้องคอนเนคของพี่คนนึงค่ะที่เป็นนักข่าวแล้วก็บอกพี่คะหนูขอนอนด้วยตอนนั้นพี่เขาก็ยังไม่นอนแกก็เขียนท็อปปิกข่าวของแกอยู่ช้าๆนะคุณฟิล์มนะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าได้ได้ค่ะบอกว่าพี่คะหนูขอนอนด้วยได้ไหมคะบอกอ๋อได้สิแล้วเพื่อนเราล่ะบอกอ๋อเขาหลับไปแล้วค่ะนอนหนูก็ให้เหตุผลไปว่าเพื่อนนอนกลนอนไม่หลับอะไรเงี้ยหนูก็ไปนอนกับเขาหนูก็ทิ้งเพื่อนไว้เนี่ยพอเช้ามาหนูก็กลับไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเอ้าทำไมเนี่ยตื่นเช้ามานอนอยู่ที่พื้นเนี่ยทำไมถึงไม่ปลุกไปนอนห้องพี่เขาทำไมอย่างเงี้ยบอกว่าไปนอนตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่นั่นเขาบอกว่าตอนที่เขาตื่นเช้ามาค่ะพี่แจ๊คเขาก็นอนอยู่กับพื้นนะแล้วเหมือนกับเขาก็เริ่มแบบว่าสลืมสลือสั่งเมาละเขาลืมตาขึ้นมาเขานึกว่าเป็นหนูอะค่ะเพราะว่ามีเท้าโผล่ออกมาอนอกเสียงเขาก็เลยเรียกชื่อหนูแบบเขาก็เหมือนเขาลุกไม่ไหวเนี่ยเขาเรียกชื่อหนูมันจะให้หนูเนี่ยไปช่วยประคองเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะเขาแห้งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลุกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต้องพยายามฝืนลุกขึ้นมาแล้วก็พอขึ้นมาก็ไม่รู้หายไปตอนไหนแต่หนูก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเพราะว่าหนูกลัวเขาหนีไปนอนที่อื่นจนคืนนั้นก็ผ่านเราก็ไปทำงานกลับมาคืนที่หกก็คือคืนที่หกหนูก็จะตัดสินใจคืนนี้จะไม่นอนละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วนะคะหรือว่าคืนนี้จะไม่นอนละไม่เอาละเป็นตายแล้วทีนี้ก็จะไม่นอนพอหนูกินข้าวเสร็จหนูก็จะมีร้านขายของทำอะค่ะอยู่ข้างโรงแรมหนูก็โอเคก็เดี๋ยวเดินไปซื้อขนมละกันเดี๋ยวจะมานั่งกินอยู่แถวเนี่ยล็อบบี้โรงแรมนะคะรอจนกว่าเพื่อนเนี่ยจะกินอะไรเสร็จเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปพร้อมกันหนูก็เลยเดินข้ามไปก็ไปเจอป้าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านขายของทำเนี่ยนะคะหนูเขาหนูค่อยป้าอยู่เขาถามป้าก็ถามอ้าวหนูเป็นนักข่าวเราอะไรเงี้ยแกก็คุยด้วยนั่นนี่หนูก็คุยสักพักก็บอกว่าหนูนอนโรงแรมนี้ใช่ไหมหนูบอกว่าอ๋อค่ะบอกว่าอยู่ชั้นไหนล่ะบอกอ๋ออยู่ชั้น3ค่ะป้าเขาก็แบบนิ่งๆไปแต่เขาก็กระซิบถามหนูเจอดีป่ะถามอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยป้าถามอย่างงี้เจอดีป่ะใช่เพราะว่าหนูก็ตอนแรกหนูก็ทำเป็นตีเนียนก่อนเจออะไรหรอคะป้าคือทำเป็นไม่รู้อะค่ะเขาบอกว่าไม่เจออะไรก็ดีแล้วแหละป้าไม่มีอะไรหรอกแล้วหนูก็เลยหนูก็อยากรู้อะเนาะหนูก็ถามป้าเดี๋ยวถ้าป้าบอกว่ามีอะไรอ่ะหนูจะเล่าให้ฟังว่าหนูเจออะไรครับค่ะป้าเขาบอกจริงเหรอป้าของแกก็เหมือนจะอยากรู้นะคะแกก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันหนูเกริ่นมาก่อนละกันว่าหนูเจออะไรหนูก็เลยเล่าเรื่องที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าเจออะไรเล่าแบบให้แกฟังคร่าวๆแกก็บอกนั่นไงว่าแล้วเชียวหนูไม่ใช่คนแรกหรอกที่เจอแบบเนี้ยหนูบอกว่าจริงเหรอคะป้าหนูถามจริงนะเขามีอะไรหรือเปล่าที่โรงแรมเนี้ยโอ้ยลูกเอ้ยเป็นข่าวดังเลยแหละเนี่ยที่จังหวัดเนี้ยเขาลงข่าวเลยเขาบอกว่ามีฝรั่งนะคะไปเหมือนหิ้วผู้หญิงนะคะขึ้นมานอนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับแฟนของผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็พามาครับค่ะแล้วก็มีฝรั่งคนเนี้ยนะคะเอาหมอนเนี้ยปิดหน้าของฝรั่งแล้วเอาปืนเจาะยิงเลยหนูก็เลยได้คำตอบว่าอ๋อไอเสียงอื้อมันก็คือเหมือนคนหายใจไม่ออกอะค่ะคเหมือนดิ้นอะไรเงี้ยหนูตอนนั้นหนูก็เริ่มช็อกไปสักพักนึงป้าบอกเนี่ยแหละหนูมาร้านป้านะเล่าอย่างเงี้ยทุกคนหนูไม่ใช่คนแรกหรอกหนูน่าจะเป็นรายที่สิบแล้วแหละจริงเหรอคะบอกจริงตอนแรกป้าก็คิดว่าจะเจ๊งนะโรงแรมเนี้ยแต่ว่ามันเป็นโรงแรมใหญ่ป้าก็อย่างว่าแหละเขาก็ปิดข่าวดีตอนนั้นหนูก็บอกโอเคหนูบอกโอเคป้างั้นเล่าหนูไว้แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องกลับเข้าไปที่โรงแรมอีกอย่างเงี้ยป้าบอกป้าแกก็บอกว่าเออถ้าเจอก็ขอหวยเขาแกก็ติดตลกนะคะใครใครจะไปขอแต่ว่าหนูจะคุยเขารู้เรื่องไหมครับหนูก็ได้คำตอบแล้วว่าที่หนูเจอน่าจะเป็นคนเดียวกับที่คุณป้าเขาบอกน่าจะเป็นฝรั่งเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าหนูเจอเท้าเนี่ยไม่ใช่คนไทยหรอกว่าน่าจะเป็นลักษณะผู้ชายตัวใหญ่มากหนูก็ไปนั่งอยู่ล็อบบี้อ่ะคืนนั้นเพื่อนก็ด้วยความที่เขาจะต้องกลับแต่เช้าเขาก็กินกันไม่ดึกหรอกประมาณ5 ทุ่มก็กินกันเสร็จละโอเคคืนนั้นหนูก็ไปขึ้นไปกับเพื่อนก็อาบน้ำอาบผ้าอะไรเงี้ย
หนูก็กะแบบว่าคืนนี้จะนั่งดูการ์ตูนทั้งคืนเลยไม่นอนเพื่อนบอกปิดไฟนอนเถอะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุกแต่เช้าอีกอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ไม่เป็นไรมั้งเพื่อนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าหนูก็นอนไปแต่ก็นอนไม่หลับหรอกค่ะหนูก็รู้สึกว่าเหมือนกับแบบตัวเองแบบเหงื่อแตกเลยอ่ะเหงื่อแตกแล้วก็ตัวชาขยับตัวไม่ได้หนูก็คิดในใจเอาละมันจะเจออะไรอีกเนี่ยพี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาค่ะเที่ยงคืนเป๊ะเลยเปิดประตูปุ๊บเข้ามาสักพักหนึ่งพี่แจ๊คข้างๆหนูอะเพื่อนหนูจะนอนติดกับกำแพงนะแล้วก็จะเหลือตรงกลางไว้คือจะนอนริมหน้าต่างไอ้ตรงกลางยกลงมาเลยค่ะพี่แจ๊คเขานี่เห็นเป็นรูปร่างเลยโอ้โหตอนแรกเห็นเป็นเสียงวันสุดท้ายส่งท้ายหนูนะเป็นผู้ชายเป็นฝรั่งนะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเป็นฝรั่งผมยาวอะนอนแบบเดินเข้ามาแบบว่าไม่ใส่เสื้อใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอะค่ะแล้วก็ลงไปนอนข้างๆหนูอะค่ะเหมือนเขามานอนเป็นปกติของเขาอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเหมือนเขาก็ไม่เห็นเราใช่ค่ะเหมือนกับเขาก็เหมือนเขาต้องอยู่อย่างนั้นตลอดอะค่ะแล้วเขาก็นอนลงคือตอนนั้นน่ะคือหนูอะมันเหมือนกึ่งฝันเรื่องจริงคือเราเหมือนกันจะเคลิ้มหลับแล้วมันก็ตัวชาคือตอนนั้นคิดว่าโดนผีอำแล้วล่ะแล้วก็เสียงมาแล้วค่ะพี่แจ็คพออือครั้งที่สามพี่แจ็คเชื่อไหมเขาหันมามองตาหนูแบบสบตากันอือพี่แจ็คตอนนั้นเขารู้สึกหนูแบบคือจะเรียกเพื่อนก็เรียกไม่ได้หนูก็คิดในใจโอ้โหถ้าสวดมนต์นี่เขาจะฟังเรื่องไหนตอนนั้นคือความรู้สึกแบบเราก็แบบตายแล้วทำยังไงเนี่ยแล้วเขาก็แบบสักพักก็เพื่อนหนูอะค่ะก็เหมือนกับลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็แบบยิ้มหนูก็พูดขึ้นมาพี่แจ็คเชื่อไหมคะตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนั้นน่ะหนูจำได้ว่าประมาณเที่ยงคืนน่ะเพื่อนหนูลุกไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นกี่โมงนะคะที่หนูติดอยู่อย่างนั้นน่ะมันเวลาแค่แป๊บเดียวนะตอนนั้นประมาณตีสี่กว่าหนูไม่หนูคือมันนานกี่ชั่วโมงอะที่หนูต้องฟังเขาอื้ออ่ะสักพักเพื่อนก็แบบลุกขึ้นมาเพื่อนก็มาแบบหนูก็ลุกขึ้นแล้วไปรีบไปแบบอยู่ในหน้าห้องน้ำบอกขอประตูเข้าไปด้วยเลยห้องก็บอกเป็นอะไรบอกขอเข้าไปด้วยได้ไหมหนูก็เข้าเพื่อนก็หนูก็ไปอาบน้ำนู่นนั่นนี่กันแล้วก็เก็บกระเป๋าออกทีนี้พอตอนออกกันนะคะหนูก็เลยบอกบก.ว่าพี่คะหนูถามจริงเหรอพี่นอนโรงแรมเนี้ยพี่เจออะไรบ้างเราค่อนข้างจะสนิทกับบก.นะเขาบอกว่าไม่รู้นะแต่ว่ามีคนนะแม่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเข้าหายไปห้องแกทุกคืนเลยเฮ้ยคือบก.คุยกับแม่บ้านแล้วแม่บ้านเล่าว่ามีคนหายเข้ามาในห้องเราทุกคืนใช่ค่ะเออคือเขาบอกว่าหายไปทุกคืนเขาก็ตอนแรกเขาก็นึกว่าห้องหนูอ่ะมีเอาเหล้าขึ้นมากินแล้วนั่งตั้งวงกันต่ออะไรเงี้ยคำว่าผู้ชายของเขาก็คิดว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันก็คือนักข่าวด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นใครเลยครับหนูก็บอกโหพี่เอาจริงนะไปอยู่มาเนี่ยไม่มีใครเข้าห้องหนูเลยมีคนที่เข้าเนี่ยอันนี้เขาบอกว่านี่นะไม่ต้องคุยหรอกพี่ก็พอรู้อยู่แล้วประวัติโรงแรมเนี่ยแต่ทำไงได้เราเลือกไม่ได้ก็ขอพูดกับหนูแบบนี้ครับครับเพราะว่าทางน่าจะเป็นทางจังหวัดแหละเขาจองไว้ให้ใช่ค่ะเขาเป็นโรงแรมที่แบบว่าคือดูดีเลยค่ะครับจังหวัดนั้นนะครับครับก็เรื่องก็ประมาณนี้พี่แจ๊คโอ้ไม่ประมาณนี้อ่ะเฮ้ยน่ากลัวนะไอ้ช็อตสุดท้ายเนี่ยคือเห็นเต็มๆว่าเป็นฝรั่งผมยาวถอดเสื้อใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วมาทิ้งตัวลงนอนใช่ค่ะตอนนั้นเขาดิ้นไหมก็จะเป็นเวลาเดินดิ้นค่ะเขาดิ้นพี่แจ๊คแต่ว่าเขาไม่ได้ดิ้นแบบว่าผิดตัวนะคือวันนั้นอะวันสุดท้ายที่หนูเห็นเขาอะตัวเป็นตอนก็คือเขาดิ้นเหมือนเขาเอาขาแบบพยายามจะแบบตีขาแบบอะไรเงี้ยเตียงมันเลยวันก่อนเตียงมันเลยสั่นแบบเหมือนมันดิ้นขึ้นดิ้นลงที่หนูบอกว่าสติมันดีอะค่ะใช่ถ้าเป็นเพื่อนหนูมันก็ไม่น่าใช่เพราะเพื่อนหนูตัวเล็กมากอันนี้คือยวบลงไปต้องเป็นลักษณะคนที่ตัวใหญ่กว่าคนนอกจากช็อตนี้ที่ว่าหลอนแล้วนะช็อตตอนที่คุยโทรศัพท์กับบก.ตอนนั้นก็หลอนโอ้ยเพื่อนอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วใครวะนอนดิ้นอยู่ข้างหลังชั้นน่ะใช่คือเราคิดว่าเป็นเพื่อนมาตลอดอะค่ะครับเราไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นเลยเนี่ยเราพอหลังจากที่บอกพวกกอก็โทรมายืนยันหนูช็อตนั้นหนูชาไปทั้งตัวแบบโหถ้าขนหัวลุกร่วงหนูหัวกลดเลยครับ
โอ้โหนั่นคือเนี่ยฮะอาชีพนักข่าวเนาะคือเราไม่สามารถที่จะถ้าไปเป็นงานอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะระบุเลือกโรงแรมได้อยู่แล้วเพราะว่าทางจังหวัดทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจองไว้ให้เขาบุ๊กไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยช่องนี้นอนห้องนี้ห้องนั้นห้องนี้อะไรเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วดวงล้วนๆเลยนะคุณฟิล์มใช่ค่ะต้องมาเจอห้องหนูครับอันนี้ไม่ใช่แค่นักข่าวสายอย่างนี้นะอย่างนักข่าวรุ่นใหญ่ที่พี่เอ็กซ์เคยโทรมาเล่านะครับไม่แน่ใจเป็นโรงแรมเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะเออไม่แน่ใจพี่เอ็กซ์เป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ของช่องหลากสีนะครับโทรมาเล่าแล้วก็มาเล่าลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเออนะครับเออได้ฮะน่ากลัวน่ากลัวกับเหตุการณ์นี้นะครับเรื่องของงานกีฬาเยาวชนที่ครั้งหนึ่งคุณฟิล์มไปเจอมานะครับในสายอาชีพงานนักข่าวใช่ทุกวันนี้ยังต้องไปอย่างนี้อยู่ตอนนี้ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นละค่ะเป็นอาชีพอื่นอ๋อแต่ต้องไปตามโรงแรมอะไรอย่างนี้อยู่ไหมไม่ต้องละไม่ค่ะไม่ต้องเดินทางแล้วเนาะเดินทางแต่ก็เจออยู่กับที่มันเดียวนั่นไงโยนมันจะเจอเนาะคนเราจะเจอดวงจะเจอยังไงมันก็เจอใช่พี่แจ๊คจริงพระท่านเคยบอกไว้ว่าจะมีพระองค์นึงอย่าขอนิดนึงนะคะมีพระองค์นึงนะคะท่านก็เป็นญาติกับหนูแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่เจอหนูนานละตั้งแต่เด็กๆอ่ะพอวันนึงท่านเจอหนูก็ท่านเห็นหน้าหนูครั้งแรกท่านก็คุยแล้วก็ยิ้มท่านก็ให้พระองค์นึงเนี่ยค่ะครับรู้ไหมคะเป็นพระอะไรเอาไปเท้าเวสุวรรณอันนี้คือเอาไว้กันผีอย่างเต็มเลยนะฮะตรงสายเลยอันเนี้ยท่านมาให้ท่านบอกว่าหนูโยมหนูเก็บติดตัวไว้เชื่ออาตมาแล้วหนูจะแคล้วคลาดถูกแต่ถูกแบบทำไมต้องเป็นท่านเลยแสดงว่าท่านน่าจะรู้สึกหรือมองเห็นอะไรบางอย่างว่าดวงคนดวงของคุณฟิล์มอะมักจะเจอเรื่องประมาณนี้ท่านก็เลยให้ท้าวเวสสุวรรณไว้อย่างที่เราทราบกันท่านบอกว่าคนเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับทุกอย่างถูกกำหนดไปหมดแล้วอ๋อนะฮะความบังเอิญไม่มีในศาสนาพุทธในโลกใช่ค่ะเออนะครับแล้วก็เรื่องของท้าวเวสสุวรรณหลายท่านคงจะทราบนะครับว่าเป็นเจ้าแห่งนรกนะครับดูแลพูดผีคอยควบคุมเหล่าวิญญาณอะไรต่างๆผีเนี่ยจะกลัวมากท้าวเวสสุวรรณเนาะนะครับได้ฮะคุณฟิล์มขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณนะคะพี่แจ๊คครับผมขอบพระคุณครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่าอีกนะได้เลยมาเลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีค่ะ